สวัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลนี้คือโมดูลที่2 Curriculum Development หรือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับโมดูลนี้จะมีทั้งหมด3เซสชันด้วยกันนะครับได้แก่เซสชัน1เราจะมาเรียนรู้ว่ากรอบแนวคิดในการพัฒนาหรือออกแบบหลักสูตรเป็นอย่างไรเซสชัน2เราจะพูดถึง Outcome Based Curriculum หรือหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสุดท้ายเซสชัน3คือการประเมินหลักสูตรหรือโปรแกรม evaluation คำว่า curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน curere ซึ่งแปลว่าวิ่งไปสู่เป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางดังนั้น curriculum จึงหมายถึงการวางแผนอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นระบบสำหรับประสบการณ์ทางการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่เป็นไดนามิกข้อกำหนดที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรได้แก่หลักสูตรต้องมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายผู้ออกแบบหลักสูตรมีข้อผูกมัดทางวิชาชีพและทางจริยธรรมในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคมและยังต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรที่มีเหตุผลและเป็นระบบจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้นอกจากนี้การตัดสินใจต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าความรู้สึกในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรควรโฟกัสที่3เรื่องได้แก่เนื้อหาที่จะบรรจุในหลักสูตรหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเพียงใดและต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนรู้จักธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ในระยะยาววงจรการพัฒนาหรือออกแบบหลักสูตรประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่การวางแผนการเตรียมการนำไปใช้และการประเมินในขั้นตอนของการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรควรจะคำนึงถึงปรัชญาทางการศึกษาการออกแบบหลักสูตรต้องการแก้ปัญหาอะไรหรือตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างไรเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคืออะไรกระบวนการการเรียนรู้และการสอนและการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการวางแผนหลักสูตรควรต้องตอบคำถามต่อไปนี้ประการแรกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรเป็นใครคงต้องกำหนดให้ชัดเจนความต้องการของสังคมคืออะไรซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู้สำเร็จจากหลักสูตรเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้คืออะไรการออกแบบหลักสูตรใช้ปรัชญาทางการศึกษาอะไรเนื้อหาอะไรบ้างที่จะอยู่ในหลักสูตรจะ organize หรือจัดลำดับเนื้อหาเหล่านั้นอย่างไรเป็นรายวิชาบูรณาการกันหรือจัดทำเป็นโมดูลจะนำกลยุทธ์ทางการศึกษาอะไรมาใช้ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกวิธีการสอนจะสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะออกแบบการวัดและประเมินผลอย่างไรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเชิงการบริหารจัดการจะสื่อสารหลักสูตรให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทราบได้อย่างทั่วถึงจะบริหารหลักสูตรอย่างไรกรรมการรายวิชาหรือโมดูลควรประกอบด้วยใครบ้างมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรการประกันคุณภาพการศึกษาและ continuous improvement มีระบบและกลไกอย่างไรและประเด็นสุดท้ายจะวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างไรในขั้นตอนของการเตรียมควรทำอย่างเป็นระบบตั้งแต่เนื้อหาที่เลือกมาเหมาะสมกับการนำไปใช้อย่างไรจะครอบคลุมและลึกเพียงใดลำดับของเนื้อหาควรเป็นอย่างไรการเตรียมคู่มือสำหรับผู้เรียนและผู้สอนการเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ควรจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่สำคัญมากคือการเตรียมหรือพัฒนาผู้สอนการทำให้ผู้สอนเข้าใจและรับรู้หลักสูตรการพัฒนาเรื่องวิธีการสอนการเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้เป็นการนำการวางแผนและการเตรียมที่ทำไว้ไปสู่การปฏิบัติจริงต้องสื่อสารและแนะนำหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรตามที่วางแผนและเตรียมไว้หากมีหลักสูตรเดิมที่ยังค้างอยู่และจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่จะจัดการอย่างไรการแนะนำหรือบริหารจัดการผู้เรียนการสนับสนุนเรื่องทรัพยากรต่างๆหากระหว่างการดำเนินการมีปัญหาเกิดขึ้นจะรู้ได้อย่างไร
และจัดการอย่างไรรวมถึงต้องมีการปรับเรื่องการเรียนการสอนให้เหมาะสมขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญและมักจะไม่ค่อยได้ทำกันคือการประเมินหลักสูตรจะต้องวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนเพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการกระบวนการต่างๆและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่วางไว้หลักสูตรสามารถตอบปัญหาหรือมีคุณค่าจริงหรือไม่ซึ่งต้องมีทั้งการติดตามดูแลเป็นระยะและประเมินในภาพรวมทุกมิติของหลักสูตรและนี่คือกรอบแนวคิดในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะเป็นการปูพื้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจคอนเซปต์การพัฒนาหลักสูตรได้ดีขึ้นในคลิปต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรกันนะครับ